จะได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนฟักทองชุบแป้งทอดจะได้แล้วเหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้วเหลืองแล้วใส่น้ำมันน้อยนะคะน้ำมันไม่มากฟักทองชุบแป้งทอดไฟอ่อนนะคะไฟกลางถึงไฟอ่อนทองชุบแป้งทอดนี่สุดยอดเลยเหลืองแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเหลืองแล้วเนาะใกล้จะสุกแล้วนะคะนี่คือฟักทองชุบแป้งทอดนะคะทอดแป้งต้องเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าแป้งเราหมดพอดีแป้งหมดพอดีก็เลยได้แบบนี้นะถ้าแป้งเยอะกว่านี้ก็จะอร่อยกว่านี้นะคะวันนี้เรามาทำฟักทองชุบแป้งทอดนะคะเพื่อจิ้มกับน้ำพริกกะปินะเพื่อนๆจิ้มกับน้ำพริกกะปิก็จะประมาณนี้แหละนะคะเนาะลองทำดูนะคะจิ้มกับน้ำพริกกะปิก็เป็นอะไรที่อร่อยนะเป็นผักทอดนะมะเขือยาวชุบแป้งทอดฟักทองทอดถั่วฝักยาวทอดนะได้ทั้งนั้นเลยหรือแม้กระทั่งไม่มีถั่วไม่มีเขาเรียกว่าถ้าไม่มีมะเขือยาวเราก็ใช้มะเขือเจ้าพระยาหรือมะเขืออย่างอื่นก็ได้นะคะนี่ได้ได้แล้วนะคะได้แล้วเหลืออันสุดท้ายละนะเพื่อนๆสุดท้ายแล้วก็จะเป็นมะเขือรวมมิดแล้วรวมมิดแล้วแป้งน้อยมากเลยงวดนี้แป้งน้อยมากเลยประมาณนี้แหละได้แล้วกล้องอาจจะสั่นนะคะเพื่อนๆนะได้แล้วมะเขือชุบแป้งทอดของเรามะเขือชุบแป้งทอดของเราได้แล้วก็ถ้าไปซื้อก็หลายตังค์อยู่นะเพื่อนๆไปซื้อก็หลายตังค์อยู่ไปซื้อก็คงหลายตังค์อยู่นี่เราทำเองเนาะทำเองกินเองอร่อยเองจ้าขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ